สู่ไอซูนิวส์ทอล์กกันต่อะนะครับช่วงนี้จะพาท่านผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์กันบ้างน,นะครับเกี่ยวข้อกับสถาปัตย์เรื่องของใกล้ตัวครอไปอย่างไรกันบ้างน,นะครับผ่านโครงการสถาพาทีเปิดเวทีลลกเปลี่ยนความคิดมุมมองด้านสถาปัตยกรรมกับคุณสุประวีทองแดงรออยู่แล้วครับเชิญเลยครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ในช่วงของ i s u Society ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยนะคะกับอาจารย์ประวรพจน์บุญเรืองขาวค่ะซึ่งท่านเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตกับโครงการดีๆที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะนั่นก็คือโครงการสถาพาทีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองด้านสถาปัตยกรรมค่ะราลยละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับอาจารย์คะตอนนี้โครงการสถาพาธีคือมีการเปิดไปแล้วนะคะเมื่อตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ผลตอบรับนะครับคือต้องย้อนความนิดหนึ่งว่าโครงการสถาพาธีคือโครงการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องศิลปกรรมการออกแบบนะครับทีนี้เนี่ยเราจัดทั้งปีแล้วก็เราผ่านมา3ครั้งละครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนสิงหาไอเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นครั้งที่3แล้วก็ครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่4นะครับวันที่17พฤศจิกา ครั้งที่ผ่านมาเป็นเ,เรียกว่าตัวแทนของสถาบันิสรรุ่นใหม่นะครับค่ะซึ่งมีแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็รวมถึงมุมมองเรื่องเมืองนะครับก็มีผลตอบรับที่ดีมากๆานะครับมีไม่เพียงแต่นักศึกษาหลายสถาบันที่ที่เรามีความร่วมมือกันอยู่แต่ว่ามีคนนอกด้วยนะครับที่เข้ามา ที่เข้ามารับฟังนะครับก็คือตั้งแต่ครั้งท yes, ี่1ถึงครั้งท SO ี่สานี่คือเราก็จะมีทั้งนักศึกษาแล้วก็คนนอกเข้ามาด้วยใช่ครับแล้วในแต่ละครั้งนะคะอาจารย์บุคคลที่ได้เข้ามาร่วมฟังงานเสวนาในครั้งนี้ค่ะเขาจะได้รับอะไรกลับไปบ้างคะในของแต่ละพาร์ทพาร์ทที่ผ่านมาคือทางทางผู้จัดนะครับก็พยายามเลือกวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบศิลปกรรมเพียงแต่ว่ามีแนวคิด และมุมมองในการออกแบบที่ต่างกันรวมถึงวิชาชีพอื่นด้วยนะครับไม่เพียงแต่เป็นสถาปนิกหรือนักออกแบบเท่านั้นแต่เป็นวิชาชีพอื่นที่จําเป็นต่อการออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ฟังจะได้ไปโดยเฉพาะนักศึกษาแน่น,นอนเขาได้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบที่ตรงกับศาสตร์ที่เขาเรียนนะ,ะแต่ที่สําคัญคือได้เห็นมุมมองของวิเกราะหนั้นที่ไม่ซ้ํากันในการออกแบบหรือมุมมองต,อต่อเรื่องวิชาชีพนะครับ แล้วอาจารย์คิดว่าน้องๆเขาจะมีการแลกเปลี่ยนข้อสักถามกับวิทยากรมากน้อยแค่ไหนอะคะอย่างที่ผ่านมา3าครั้งนี่คือน้องๆมีการสักถามเยอะไหมคะอาจารย์ผมผมคิดว่า,าในส่วนตัวผมคิดว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือแต่ครั้งแรกอาจจะเป็นอาจจะน้อยหน่อยเพราะ <laughs> ใช่ครั้งแรกเพราะว่าเป็นวิทยากราที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยก็ ก็มีการส่งคําถามมีการแลกเปลี่ยนมุมมองแต่ว่าอาจจะน้อยหน่อยแต่พอเป็นครั้งหลังๆแล้วก็รวมถึงตัววิทยกรเองก็เป็นสํานิกรุ่นใหม่ๆก็มีก็มีวัยที่ใกล้ๆกันก็กล้าในการถามมากขึ้นครับค่ะแล้วในวันที่17พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจเหมือนกันหัวข้อนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรคะอาจารย์เออเป็นเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าวิทยกรที่จะมาบรรยายในในวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับก็คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดานะครับเป็นอ,อาจารย์ประจําคณะศัลยกรรมาศาสตร์ภาควิชาศาลกรรมภายในนะครับออของชุลาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อกี้ผมได้เคยไปร่วมสอนกับท่านนะครับก็ก็เคยได้เลยได้เชิญมาเป็นวิทยากร,รแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆท่านเป็นวิทย์เป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะตอนนี้นี่มีชื่อเสียงมากนะครับผลงานที่ได้รับรางวัลก็คือผลงาน คือการออกแบบสสาบันกันตนานะครับที่ได้รางวัลเริ่มจากได้รางวัลจากานิยาสารต่างประเทศก่อนแล้วก็ได้รับเชิญไปพูดเสวนาในต่างประเทศด้วยนะครับก็เป็นผลงานที่น่าสนใจมากๆกครับก็คือวันนั้นคงจะมาพูดเรื่องนี้แล้วก็รวมถึงเบื้องหลังแนวคิดในการออกแบบนะครับและอย่างอาจารย์กับอาจารย์บุญเสริมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างไหมคะในเรื่องของมุมมองการเรียนการสอนให้กับน้องๆนักศึกษาแบบนี้ค่ะจริงๆผมต้องบอกว่าอาจารย์บุญเสริมเนี่ยเป็น คนที่นำผมเข้ามาสู่วงการการเรียนการสอนใช่ครับเป็นเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งเรียนจบก็กลับมาก็ท่านก็เชิญคือรู้จักกับการเป็นส่วนตัวก่อนที่ผมจะไปเรียนต่อนะครับก็ก็ให้ให้ผมมาลองเป็นอาจารย์พิเศษที่ภาควิชาสังคมภายในนะครับเป็นคนแรกที่ทําให้ผมเข้ามาสู่วงการการศึกษานะครับผมก็ได้ได้ร่วมกันสอนแล้วก็ ผมว่าแนวคิดเรื่องการสอนของอาจารย์เขาน่าสนใจมากแล้วและผมยังยังได้เอาไปใช้ปรับใช้กับตัวเองนะครับค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าแนวคิดของอาจารย์บุญเสริมน่าสนใจอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแนวคิดนั้นคืออะไรและอะไรที่ทําให้อาจารย์มองว่าเอ๊ะอันนี้แหละเราสามารถที่จะนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้คือเรื่องการสอนนะครับการสอนผมประทับใจกับคาพูดหนึ่งที่อาจารย์เขาจะบอกว่าแรงบันดาลใจของเขาเนี่ย คือเวลาเราเป็นสำนักจะมีคนถามเรื่องแรงบนนันดาลใจคืออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าแรงบันดาลใจของเขาคือเด็กดกค็คือนักศึกษาที่เขาสอนซึ่งผมเห็นด้วยมากเพราะว่านักศึกษาเนี่ยเขาจะมีไอเดียหรือแนวคิดใหม่ๆนะครับแล้วก็จริงๆเราไม่ได้สอนเขาอย่างเดียวเขาสอนเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษานี่แหละครับเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์อะไรอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่ผมจําได้จากอาจารย์บุญเสริมนะครับ แล้วทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องของแรงบันดาลใจอยากจะถามอาจารย์เหมือนกันว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์มาทํางานหรือว่ามาสอนนักศึกษาในด้านของสถาปัตยกรรมคะอาจารย์ผมคิดว่าวิชาชีพนี้ในส่วนตัวของผมมันน่าจะผมอยากจะอยู่สองสองฝั่งของอาชีพนี้คือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาแล้วก็ส่วนวิชาชีพผมรู้สึกว่าทั้งสองฝั่งถ้าผมเป็นทั้งอาจารย์และเป็นสามกจะอย่าง จะช่วยส่งเสริมมุมมองการออกแบบของตัวผมเองนะครับรวมถึงผมคิดว่าผมจะเป็นประโยชน์มากขึ้นไม่เพียงแต่ว่าจะออกแบบเฉยๆแต่ว่าได้ถ่ายทอดความรู้แล้วผมคิดว่านัากศึกษาก็เป็นเหมือนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้คือคเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับ ค่ะก็เหมือนว่านักศึกษาสามารถที่จะนําเรื่องราวของตัวเองมาถ่ายทอดให้กับอาจารย์ได้ฟังแล้วก็สามารถที่จะนําทุกสิ่งทุกอย่างมาประยุกต์ใช้โอ้ค่ะแล้วอาจารย์ขะมองว่าการทํางานของสถาปนิกที่มีชื่อเสียงเอาอย่างในมุมมองของอาจารย์ดีกว่าอาจารย์มีเทคนิคในการสอนน้องๆยังไงบ้างคะผมคิดว่าผมเริ่มต้นจากต้องทำยังไงให้เขาอยากเรียนก่อนอใช่เพราะว่าบางคนจะบอกว่าเอ๊ะ ไม่มีพื้นฐานจะทํายังไงแล้วไม่มีแรงบันดาลใจจะไปหาแรงบันดาลใจจากไหนคือผมคิดว่าผมเริ่มต้นจากการที่เขาต้องสนุกกับสิ่งที่เขาอยากจะ<ฆ>ที่จะเรียนเริ่มต้นนะครับแรงบันดาลใจหรืออะไรที่มันลึกเกินไปเราไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นก่อนแต่เราเริ่มต้นจากอยากรู้<ฆ>หรืออยากทาในในสิ่งที่ที่โจทย์มีให้หรือว่าจะ<ฆ>ค้นหาโจทย์เองก็ตามมานะครับถ้าเขาอยากทํากับมันมีพาชั่นในการที่จะอยากทําตรงนั้น,นมันเริ่มต้นดีละ หลังจากนั้นเราค่อยๆดูว่าแต่ละคนมีความถนัดหรือว่ามีแนวคิดมุมมองที่มันต่างกันมีความมีทักษะที่ต่างกันก็เราก็เน้นไปแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนคงเริ่มต้นด้วยไม่เท่ากันนะครับะจะต้องเน้นเลยว่าคนนี้ควรจะเริ่มต้นแบบนี้อะไรเงี้ยต้องหาลักษณะส่วน,ส,วนส่วนตัวของเขาอะนะครับว่าเขาเหมาะกับการสอนแบบไหน อ,อาจารย์คะแล้วทีนี้น้องนองนักศึกษาที่เขามีปัญหาค่ะอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างกรณีไหนบ้างที่น้องๆบอกว่าเอ๊ะผมทําไม่ได้จริงๆหนูทําไม่ได้จริงๆแบบเนี้ยค่ะอาจารย์มีปัญหาแบบนี้พี่ว่าเป็นปกติของนักศึกษา <c oughs> ก็ต้องดูนะครับว่าสิ่งที่เขาบอกว่าทําไม่ได้มัน,ม,นมันเกิดจากเหตุผลอะไรบ้างแล้วก็ เราก็คงต้องต้องเริ่มต้นจากถ้าเป็นเหตุผลส่วนตัวก็เรื่องหนึ่งเนาะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องเหตุผลทางวิชาการเราก็อาจจะต้องช่วยบริหารจัดการหรือช่วยแนะนําเขาเป็นเรื่องปกติ ทำให้ให้ทุกอย่างมันดูง่ายขึ้นหลังจากนั้นให้เขาลอง,ลองเอาไปคิดต่อนะครับลองช่วยเขาในเรื่องของการทาให้มันดูง่ายขึ้นนะครับค่ะก็ถือว่าถ้าน้องๆได้มาร่วมโครงการสถาพาทีในครั้งนี้ก็สามารถที่จะเปิดมุมมองให้กับน้องๆน,นักศึกษาได้อีกทางหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับและทีนี้ล่ะคะอาจารย์อาจารย์คิดว่าความต้องการทางวิชาชีพของด้านสถาปนิกไทยตอนนี้มีเพียงพอไหมคะอาจารย์เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยเราจะมีความทัดเทียมกับนานา ประเทศได้ยังไงบ้างจํานวนผมคิดว่าจํานวนบัณฑิตที่เป็นาสายการบัณฑิตนะครับที่จบในแต่ละปีจากสถาบันต่างๆเป็นจํานวนที่เพียงพอสาหรับความคิดผมค่ะแต่อันเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของการที่เข้าไปสู่การตลาดาไปสู่ตลาดของอาชีพซ,ซึ่งผมคิดว่ามันสามารถไปได้หลากหลายมากกว่านี้นะครับเรื่องของคือเราจบเป็นสถาบันิกเนี่ย เราสามารถใช้ความรู้ของเราประยุกต์ไปได้หลายสาขาวิชาชีพนะครับไม่เพียงแต่สถาบนิีกฉะนั้นก็คือว่าจํานวนนั้นเพียงพอแต่ว่าต้องกระจายให้ให้ให้ทั่วถึงแล้วก็มผมคิดว่าอาจจะต้องพัฒนาเรื่องของคุณภาพในบางอย่างเช่นถ้าพูดถึงการร่วมการที่เราจะต้องเข้าสู่อาเซียนค,คือเข้าสู่อาเซียนไปแล้วนะครับเรื่องภาษานีเป็นเรื่องใหญ่ของของบัณฑิตเรารถ้าเราได้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าโดยองความรู้เนี่ยเราสามารถ สู้ประเทศอ,อื่นๆลรอบอาเซียนได้อยู่แล้วครับแล้วปัญหาตรงนี้เราจะมีทางแก้ไขได้ยังไงบ้างล่ะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วเด็กไทยของเราเนี่ยเอาจริงๆก็คือเราจะด้อยทางด้านนี้เราจะมีมุมมองหรือว่าแนวทางยังไงที่จะแนะนําให้กับน้องๆได้บ้างคะอาจารย์ผมคิดว่าการเรียนภาษามันเป็นมันเป็นทักษะที่ไม่สิ้นสุดค,คือเราไม่ต้องไปตกใจว่าเราจ,จะเริ่มช้าหรือเริ่ม เริ่มเร็วนะครับผมคิดว่าอยู่ที่ว่าเริ่มเมื่อไหร่แล้วก็ต้องใช้มันบ่อยๆแล้วก็แล้วก็มีชั่วโมงในการใช้บ่อยๆเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วการเรียนการสอนภาษาของเราอาจจะอาจจะผิดกระบวนการนิดหนึ่งนะครับที่ที่อาจจะเป็นเริ่มโดยโดยคิดเรื่องโครงสร้างหรือวยากรณ์หรืออะไรอย่างนี้แทนที่จะเริ่มพูดให้เป็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วการเรียนภาษามันก็เหมือนกับเด็กเวลาพูดเขาก็เริ่มที่จะพูดก่อนก่อนที่จะไปรู้ ความหมายหรือโครงสร้างประโยคด้วยซ้ำไปมผมคิดว่าถ้าเรากลับมาจุดนี้ได้ก็อาจจะทำให้การเรียนภาษาเราง่ายขึ้น,นค,คืออย่างในความคิดของอาจารย์คือน้องนองนักศึกษาจะต้องมีการฝึกฝนในตัวของตัว<ช>เองด้วย<ช>ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งเรียนแต่ในห้องเรียนอย่างเดียวใช่ครับผมว่าตรงนั้นน่าจะสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำนัเรื่องของการออกไปฝึกฝนข้างนอกแล้วใช้มันเยอะๆบ่อยๆนะครับค่ะอาจารย์านแล้วทีนี้โครงการสถาพาธีในครั้งที่สี่นี้ คนที่เข้ามาจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์โครงการนี้นะครับเป็นเป็นโครงการฟรีนะครับก็คือคว่าถ้าสนใจก็สามารถติดตามได้ในช่องทางของเรามี Facebook ของคณะสถาปัตย์นะครับสามารถพิมพ์ faculty of architecture lang s i university นะครับหรือใน IG ของเราก็จะมี arsu a r ะนะครับ ซึ่งตรงนั้นก็จะบอกอินโฟมชันของการจัดนี้อยู่แล้วครับก็คือจริงๆไม่มีลงทะเบียนนะครับแล้วก็เราคิดว่าที่นั่งเรารองรับเพียงพอจำนวนที่นั่งนี่ประมาณเท่าไหร่คะจารย์ที่นั่งที่เรารองรับเพียงพอน่าจะอยู่ที่3 0 0ถึง400คนนะครับ เชื่อว่าน้องๆต้องให้การตอบรับเป็นอย่างดีแน่นอนอาใจขาที่นี้มาพูดถึงในเรื่องของสาขาวิชาของสถาปัตยกรรมบ้างดีกว่าค่ะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยเขาสนใจเขาอยากจะเข้ามาศึกษาแต่เขาไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของการออกแบบเลยที่นี่มีการเปิดสอนขั้นพื้นฐานให้กับน้องๆไหมคะอาจารย์คือปกติเราจะมีเทอมซัมเมอร์นะครับที่ที่รับนักศึกษาปีหนึ่งเข้ามาก่อนนะครับในช่วงซัมเมอร์เราจะมีวิชาที่เป็นของคณะอยู่ค่ะ จะเป็นวิชาที่เตรียมความพร้อมอาจจะออกมาในรูปแบบของวิชาประวัติศาสตร์หรือวิชาที่เตรียมความพร้อมเฉพาะนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ต้องกลัวในเรื่องของความไม่พร้อมว่าเราไม่มีพื้นอะไรมาก่อนอะไรเยงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คุณเข้ามาโดยที่ยังไม่มีทักษะเรื่องพวงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องสอนอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าในเรื่องของการ เป็นสถาปนิกเราต้องมีการอิงในเรื่องของการเรียนวิชาในด้านของประวัติศาสตร์หรือว่าพวกวรรณกรรมนี้ด้วยไหมคะอาจารย์คะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เราก็มีสอนนะครับรแต่ว่าถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมผมคิดว่าประวัติศาสตร์ที่เราสอนการในสมัยผมและกันมันยังเป็นประวัติศาสตร์ที่เน้นการจำมากกว่าความเข้าใจซึ่งจริงๆแล้วผมมองไปถึงการนําไปใช้ด้วยค่ะ จะมีสักกี่คนหรือมีคําถามมากมากที่จะมีในวิชาประวัติศาสตร์ว่าเราจะเอาประวัติศาสตร์นั้นไปใช้อย่างไรมไม่เพียงแต่ว่าเราจําว่ายุคนี้หรือยุคนั้นเชื่อมโยงยุคกับพื้นที่อะไระได้อะไรเงี้ยนะครับพี่แต่คําถาม,มง่ายๆว่าแล้วเอาเอาบทเรียนจากประวัติศาสตร์หรือความรู้จากประวัติศาสตร์เอามาใช้ในปัจจุบันยังไงตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะสําคัญกว่าอ๋อค่ะแล้วอย่างอาจารย์มีการสอนน้องนงน,งนักศึกษาย,ยัางไงคะเพราะอย่างอาจารย์บอกว่าในยุคข,ของอาจารย์จะเป็นเรื่องของการท่องจํา แต่น้องๆสมัยนี้อาจารย์สอนน้องๆเขายังไงบ้างอะคะ่ะอ,อย่างยกตัวอย่างเช่นในในวิชาประวัติศาสตร์ก็จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งก็จะสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สรมัยการตะวันตกนะครับที่แต่ว,ว่าอาจจะมีาการบ้านหรือโครงการที่ให้นักศึกษาเนี่ยมากกว่าแค่จาประวัติศาสตร์เอามาใช้นะครับเช่นเช่นทำให้ให้เขา อ,ออกหนังสือเล่มเล็กๆเ,เป็นหนังสือแนะน,นําการท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปกรรมในพื้นที่ที่เขาสนใจด้วยวิธีนี้เขาสามารถใช้ความรู้แบบประยุกต์ก็คือเขาต้องรู้แน่นอนว่าศิลปกรรมนั้นประวัติยังไงนําเสนออย่างไรมันเป็นการเรียนแบบบูรณาการที่รวมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันรวมถึงตอบคาถามว่าจะใช้ปวิศาสตร์ยังไงนะครับค่ะก็คือ เรื่องราวการเรียนการสอนนี่คือน้องๆเขาก็จะได้รับจากอาจารย์อย่างเต็มที่เลยทีเดียวคค่ะอาจารย์ค่ะสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมที่จะถึงในวันที่17พฤศจิกาย,ยนนี้หน่อยค่ะอาจารย์ครับวันที่17พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับจะเป็นาการาเลคเชอร์ซีรีส์ครั้งที่4ของเรานะครับก็คือเราจะมีวิทยากรคือผ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมทาดานะครับที่เป็นสำเน็กที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ มีผลงานที่มีชื่อเสียงคือที่เรารู้จักก็คือสถาบันการนาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราจะได้มาฟังกันว่าเบื้องหลังการทํางานที่ได้อาคารที่น่าสนใจขนาดนี้ได้รับการยอมรับจากหลายๆประเทศเนี่ยเบื้องหลังแนวคิดนี้จะเป็นยังไงนะครับ และนี่นะคะคุณผู้ชมคะก็คือเรื่องราวนะคะของโครงการดีๆที่วันนี้นะคะดิฉันได้นํามาฝากรวมถึงนะคะอาจารย์ประวัลพจน์ก็ได้มีการมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะว่าน,น้องนักศึกษาคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมการฟังโครงการดีๆแบบนี้ได้เช่นกันนะคะสาหรับโครงการสถาพาทีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองด้านสถาปัตยกรรมและวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ประวันพจน์บุญเรืองขาวรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร,รม์มหาวิทยาลัยเกษต ที่ได้มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ IU s o โซซิตในช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วดิชันและอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ